มากันที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะคุณผู้ชมที่เริ่มเปิดให้มีการซื้อขายครั้งแรกในปีพ.ศ. 2518และก้าวสู่ปีที่50ของการดำเนินงานในปีนี้นะคะกำหนดแนวคิดMake it work for every future ค่ะร่วมสร้างอนาคตเพื่อโอกาสของทุกคนมุ่งเน้นเดินหน้าสู่เป้าหมายอนาคตในการยกระดับสู่ตลาดหลักทรัพย์ภูมิภาคด้วยขยายโอกาสระดมทุนสนับสนุนธุรกิจทุกขนาดจากทั้งในและต่างประเทศรวมถึงธุรกิจครอบครัวขนาดใหญ่บริษัทต่างชาติ SME Startup สร้างศักยภาพใน New Economy ต่อยอดจากจุดแข็งเดิมพร้อมพัฒนาตลาดทุนแบบดิจิทัลเข้ามาเสริมใช้เทคโนโลยี AI ขับเคลื่อนความยั่งยืนทุกมิตินำไปสู่การขับเคลื่อนประเทศอย่างแข็งแกร่งพร้อมสร้างสมดุลสิ่งแวดล้อมและอนาคตของสังคมไทยอย่างยั่งยืนค่ะครับนี่ก็เลยเป็นอีกจุดหนึ่งที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมองนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจะเป็น financial hub นะครับ regional financial hub เรื่องจะเป็นเกี่ยวกับการที่จะเสนอ digital asset product นะครับเรื่องเกี่ยวกับการจะทำเรื่องคาร์บอนเครดิตโปรดักต์เนี่ยจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะเสริมต่อให้ตลาดทุนไทยเนี่ยเติบโตได้อย่างต่อเนื่องครับซึ่งตลอด5ทศวรรษของตลาดหลักทรัพย์นะคะได้พัฒนาธุรกิจและตลาดทุนอย่างต่อเนื่องปัจจุบันมีบริษัทจดทะเบียนกว่า850บริษัทมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคากว่า 17.4 ล้านล้านบาทจำนวนผู้ลงทุนเพิ่มขึ้นล่าสุดกว่า 5 ล้าน 8 แสนบัญชีมีการพัฒนาสินค้าบริการตอบโจทย์ผู้ลงทุนทุกกลุ่มเชื่อมโยงต่างประเทศในหลากหลายรูปแบบทั้ง DR DRX ETF แล้วก็ DW ด้วยนะคะและระหว่างปี 67 ถึง 68 ภายใต้วาระตลาดหลักทรัพย์ก้าวสู่ปีที่ 50 จะมีการจัดกิจกรรมถ่ายทอดพัฒนาการเช่นนิทรรศการ50ปีตลาดหลักทรัพย์ที่ห้องสมุดมารวยหนังสือ50ปี5 decades of set นะคะจัดทำซีรีส์สื่อสารผ่านช่องทางต่างๆส่งเสริม ESG ร่วมขับเคลื่อนภาคเอกชนสู่การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและยังมีแผนที่จะออกไปให้ข้อมูลกับนักลงทุนต่างประเทศหรือทำรถโชว์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อดึงดูดนักลงทุนใหม่ด้วยค่ะ